ณารมีนะคะและก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนกันขอให้เด็กทุกคนนะคะยืนขึ้นนะคะและเราจะไปร้องเพลงความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำกันค่ะทดสอบดูสิคะว่าเด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่านะเราไปดูที่คำที่หนึ่งเลยค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรนะคะเด็กๆคะอ่านว่าแตงกวาคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรนะคะมดคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าแพะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าเจ็ดและคำสุดท้ายนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าแข็งเก่งมากค่ะใครอ่านได้ทั้งหมด5คำปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนกันแล้วนะคะคำตรงข้ามค่ะวันนี้คุณเอามีทั้งหมด10คำนะคะมาให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเราไปดูที่คำที่1เลยนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่ามาตรงข้ามกับคำว่าน้อยต่อไปนะคะบนตรงข้ามกับคำว่าล่างต่อไปค่ะแฟบตรงข้ามกับคำว่าพองต่อไปนะคะสูงตรงข้ามกับคำว่าต่ำต่อไปค่ะรวยตรงข้ามกับคำว่าจนต่อไปนะคะดำตรงข้ามกับคำว่าขาวต่อไปนะคะใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าเล็กต่อไปนะคะอ้วนตรงข้ามกับคำว่าผอมและคำสุดท้ายนะคะเปียกตรงข้ามกับคำว่าแห้งเก่งมากค่ะเด็กๆคะและต่อไปนะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นคือคุณครูนะคะจะพูดคำมา1คำแล้วให้เด็กๆลองคิดคำตรงข้ามที่ตรงกับคำที่คุณครูพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูพูดว่ามาเด็กๆพูดว่าน้อยอย่างนี้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะคำนี้ค่ะบนแฟบหน้าสูงรวยดำใหญ่อ้วนเปียกโอเคค่ะเด็กๆคะใครตอบได้หมดเลยคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ
มากๆเลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาทำใบงานกันนะคะให้เด็กๆ เปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำตรงข้ามนะคะด้วยคำที่หนึ่งคือคำว่ามากให้เด็กๆลองหาสิคะคำว่าน้อยคือคำไหนเอ่ยคำต่อไปนะคะคำว่าบนคำต่อไปค่ะแฟบต่อไปนะคะหน้าคำต่อไปค่ะสูงค่ะคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังแล้วนะคะสำหรับคำที่อยู่ทางซ้ายมือให้เด็กๆลองหาสิคะคำที่อยู่ขวามือคำตรงข้ามคืออะไรเอ่ยโอเคไหมคะถ้าเด็กๆได้แล้วเด็กๆทำแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ